ที่ช่วงของถกข่าวร้อนนะครับขอต้อนรับคุณแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราครับสวัสดีครับคุณแก้มครับมาคุณผู้ชมค่ะเรามาถกข่าวร้อนกันเลยนะฮะเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องร้อนจริงๆเลยนะครับถ้าชาวต่างชาติเห็นนี่มันคือภาพลักษณ์ของประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าสนามบินเนี่ยทุกๆแห่งของทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่เข้มงวดแข็งแกร่งเพราะเป็นพื้นที่ที่มันเสี่ยงนะถ้ามีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปสร้างความวุ่นวายอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นใช่เกิดขึ้นแบบกลางวันแสกๆที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วคือสนามบินเนี่ยปกติเราก็ทราบกันดีแค่เราเดินทางเนี่ยโอ้ตรวจต้องไม่รู้กี่อย่างตรวจทุกอย่างนะคะเข็มขัดมือถืออะไรก็คือต้องเอามาวางตรวจให้หมดถอดรองเท้าด้วยนะบางทีถอดรองเท้าด้วยนะคะแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีคนคลั่งเมายาบ้าขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งเป็นพื้นที่จอดเครื่องบินเนี่ยตรงลานบินแบบนี้ค่ะแล้วพกขวานไปด้วยพกปืนซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้นะว่ามันเป็นปืนปลอมก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นปืนจริงแล้วบุกเข้าไปจนถึงเนี่ยจะเข้าเกตอยู่แล้วอะค่ะไปตรงจุดเชื่อมอาคารผู้โดยสารไปใช้ขวานเนี่ยจามประตูกระจกจนมันแตกนะคะทีนี้ด้วยความที่เจ้าที่เขาสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนกับปืนที่พกมาเหมือนเป็นปืนปลอมก็เลยเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่บุกเข้าไปชาร์จตัวนะคะก็รุมแบบนี้ทำให้เขาสงบลงแล้วก็เนี่ยค่ะจับกุมส่งเจ้าหน้าที่ได้ทุลักทุเลเหมือนกันนะทุลักทุเลคือใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีตั้งแต่ที่ชายคนนี้บุกเข้ามาในพื้นที่นะคะซึ่งจังหวะที่มันเป็นช่องโหว่เนี่ยคือมีรถของเจ้าหน้าที่ของสายการบินนึงเขาขับเข้ามาตรงส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทีนี้พอผ่านการตรวจใช่ไหมคะประตูมันก็จะเปิดเพื่อที่จะให้รถกระบะเข้ามาแต่ปรากฏเนี่ยชายคนนี้เขาแทรกซ้ายเข้ามาแล้วก็เข้ามาถึงจุดนี้ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องขับรถมาขวางบ้างล่ะแล้วก็เข้าไปพยายามที่จะต่อสู้บ้างล่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอาวุธอ่ะคุณทีนคุณผู้ชมค่ะคืออันนี้เอาถ้าดูตามภาพถ้าย้อนกลับไปภาพกล้องวงจรปิดอันแรกเนี่ยก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะเพราะเขาก็พยายามที่จะห้ามเฮ้ยคุณขี่มอเตอร์ไซค์คือท่าทางมีพิรุธแล้วเห็นไหมเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือเกตเนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยปิดได้นะครับคุณยังมีเวลาปิดอยู่นะฮะถ้าเป็นเมืองนอกผมเข้าใจว่าจริงๆคือเมืองไทยอาจจะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วไงจะมีการปิดไว้ก่อนเลยความหมายคือเฮ้ยมันเกิดเรื่องข้างนอกแต่ขอให้มันปิดไว้ก่อนประตูคุณจะได้ไม่เข้าจะได้เข้ามาไม่ได้คุณจะต้องมีการกรองกันก่อนแล้วก็จังหวะที่ขี่เข้ามาเอ๊ะทำไมดูง่ายจังแล้วนี่ขนาดว่าเป็นคนที่เมายาบ้านะไม่ได้ว่าสติดีไม่ได้ว่าวางแผนมายังเข้ามาได้ขนาดนี้นะอันนี้มันก็เลยร้อนไปถึงนะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลยนะครับมีใครพูดอะไรบ้างฮะกับกรณีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ชี้แจงกรณีที่ว่านี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำตามขั้นตอนนะคะคือก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารที่อยู่ในสนามบินด้วยนะคะซึ่งก็ใช้เวลาในการระงับเหตุอยู่ประมาณสัก10นาทีและอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตลอดตั้งแต่ที่ผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาได้ก็เขาก็บอกว่าจังหวะที่เข้ามาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงที่เราเห็นตามภาพอ่ะนะค่ะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่รู้ว่าอาวุธปืนที่ชายคนนี้พกมามันเป็นปืนปลอมเจ้าหน้าที่ก็เข้าชาร์จตัวนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือผู้โดยสารก็ปลอดภัยแล้วทีนี้เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าสิ่งที่ยังถือว่าเป็นช่องโหว่ก็คือเจ้าหน้าที่ไม่มีอาวุธอ่ะในจุดนั้นไม่มีอาวุธแล้วก็พูดถึงเปรียบเทียบกับสนามบินหลายๆแห่งในโลกนะคะที่เขานำปืนไฟฟ้ามาใช้กันเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องพิจารณานำมาใช้สำหรับเป็นอาวุธคู่กายเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยแล้วล่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายได้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าปืนที่ผู้ก่อเหตุพกมาเป็นปืนจริงจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตไหมเห็นใจเจ้าหน้าที่พูดถึงในกรณีนี้นะถ้าพูดในกรณีนี้เห็นใจเจ้าหน้าที่เลยเข้าใจเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์นี้น่าจะมานำมาเป็นบทเรียนแล้วในปรับปรุงในการที่จะเพิ่มความเข้มข้นเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดปกติด้านหน้าแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นในหนังเห็นไหมพอมันเกิดอะไรขึ้นด้านหน้าเนี่ยปุ๊บเขาจะมีการปิดประตูทันทีปึ้งปึ้งเนี่ยค่ะเนี่ยล็อกไว้เวลาเขาทำมาเนาะล็อกนี่กันไว้ไม่ให้เข้ามาเจอผู้โดยสารได้ใช่เขาก็บอกว่าดังนั้นอ่ะทั้งหมดคือทำตามขั้นตอนอย่างที่ท่านกิติพงศ์ได้กล่าวไปนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของโทษนิดนึงโทษนะคะคือโทษนี่คือโทษถึงประหารชีวิตเลยนะอันแรกเนี่ยข้อแรกเลยจริงๆเขาโดนไปทั้งหมด7ข้อหานะค่ะ
แต่ว่าหนักสุดเลยข้อ1เลยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทำการอันเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะโทษมีอะไรบ้างมีประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีและปรับนี่ปรับสูงเลยนะคะ 600,000 ไปจนถึง 800,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์พกพาอาวุธก็คือขวานนี่นะครับมียาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 นะฮะรวมถึงทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวซึ่ง7ข้อหานี้ข้อหาหนักสุดก็คือข้อหาที่1แล้วทางด้านของท่านผอ.ของสุวรรณภูมิเนี่ยท่านบอกว่ายังไงก็ต้องที่สุดละต้องโดนข้อหาหนักสุดอ่ะเนาะในกรณีนี้คือทำเนี่ยโดนไป7ข้อหาเนี่ยมาจากฝีมือของคนที่หลอนยาบ้าแล้วเหมือนหลอนว่ามีคนมาบอกว่าให้ไปปนเครื่องบินสิแล้วบุกมาได้ถึงขนาดนี้ก็เท่าที่ทราบก็คือเป็นพนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอบางเสาธงใช่ไหมอายุ34ปีอ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งต้องมาถอดบทเรียนกันนะคะนี่ต้องถอดบทเรียนอย่างรวดเร็วเลยครับแต่เข้าใจที่ท่านออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าเร็วนะปุ๊บเข้ามาภายใน10นาทีเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่สุดแล้วใช่ครับแต่มันต้องบล็อกนิดนึงนะถ้าเป็นต่างประเทศนะถ้าเป็นต่างประเทศเขาโดนยิงไปแล้วนะคนนี้อาจจะโดนวิสามันไปแล้วโดนยิงไปแล้วครับไม่มีทางให้มาปล่อยอย่างนี้แล้วคนเรายังใจดีนะยังแบบเข้าไปพยายามจะใช่ไหมฮะแต่ที่ต่างประเทศไม่ละก็อย่างที่ว่าคือยังเป็นปืนปลอมนะยังไม่ได้ถึงขั้นแต่ว่าก็เนี่ยมีขวานอ่ะก็ถือว่าเป็นอาวุธเหมือนกันใช่ครับ